สีสันของการ์ตูนนะยุคแสนสำราญค่ะว่าด้วยเรื่องของซอฟ์พาวเวอร์เวอร์มากเนะนี่ยนี่สองช่องค่ะตอนแรกนี่อกว่าโหฟีว่าสุดๆเลยนะเรื่องของกงงเกงช้างโกยรายได้เข้าประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะคะแล้วก็หัวหน้าผาข่บชูนิ้วนะสวมกงงเกงช้างในแนวหน้าการ์ตูนนะฮะ,ะค่ะ,ะแนวหน้าการ์ตูนขออภัยแนวหน้าการ์ตูนค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะ นี่พอมาสักพักหนึ่งนะคะมีประเด็นเรื่องของตลาดจีนนะคะเข้ามาก็มีเจ๊งมงตูดคานหมดแล้วคะ่ะเซลแมนนิดนนด้านา่าบอกว่าซอฟพาวเวอร์ไทยแมตอินไชน่าค่ะนี่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะขอภยัยครับเรื่องของกางเก่งช้างะนะอะอาต่อที่ยุคแสนสมราญค่ะบัญชาคามินนะคะจากกรณีที่ไปเคลม ล่าสุดไปเคลมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าด้อมส้มเนี่ยถูกขเขมรเคลมแน่เลยเพราะอะไรดูแดดดี้นะคะแดดดี้แดดดี้ของส้มแดดดี้ของส้มอันนี้อยู่ฝั่งไทยค่ะแต่ว่าตรงชายแดนตรงนั้นเนี่ยพรมแดนกัมพูชาตรงนั้นนะแฟนคลับชาวกัมพูชาเนี่เขาก็คลิปเหมือนกันนะเตรียมต้อนรับนะบอกว่านน่ของขเขมรของเขมรแดดดี้บอกเองบ้านเก่าคุณยาอยู่นั่นแล้วก็ชี้ไปตรงภาพตึกอาคารหลังนั้นนะคะที่คุณพิธาเนี่ยได้มีการโพสไอจีแล้วก็ยังเป็น<อ>ประเด็นกันอยู่ค่ะ แล้วบัญชาคามินก็บอกว่าด้อมส้มถูกขเขมรนเครมแน่นะะอันนี้ยุคแสนสำราญ a อ t v ผู้จัดการออนไลน์ค่ะส่วนกระต,ตูนออนไลน์ฮะหนหวยอันนี้ตีความยังไงดีพี่เป็นพระเจ้าอะไรดีฮะ,ะก็เป็นคนภาพคนคล้ายหน้าคล้ายคุณพิธานะฮะอยู่ในชุด เป็นเจ้าเมืองเขมรน่ะเจ้าเมืองนะชุดนี้นะชี้นิ้วไปเลยว่าอยากได้อะไรบ้างเอาเริ่มตั้งแต่เออภาพนั้นสวยดีเอาเป็นว่ากวาดเองแล้วกันนะเฮ้ยเตียมไปสลักขึ้นกำแพงเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งบอกเฮ้ยนั่นบ้านใครว่าเอาเป็นว่ายายกูเคยอยู่ก็แล้วกันนะนี่ชี้นิ้วค่ะอยากได้อะไรชีช้ชี้ชี้ท้านล่างค่ะที่เป็นบรรดาติ่งด้อมเนี่ยนี่ครับท่านท่านว่าไงเราก็เชื่อครับนะแผลบแผลบนี่คือลักษณะอของการเลียคือชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ <S <S นะชี้บ้านหลังนี้ก็บอกว่า hey> บ้านคุณยายนะเฮ้ยภาพนี้วาดเองเฮ้ยนะนี่ยอันนี้คือนิสัยคล้ายๆกันไงเคลมหมดเลยอันนี้หนหวยนะฮะค่ะอ่าส่วนการ์ตูนชุดห้องทรมานน่าจะมาทีค่ะพอเปิดทีวีให้ดูแล้วเป็นภาพนะคะอันนี้ต้องมาดูหน้าชัดๆนะว่าในจอนี่เป็นใครบ้างนะคะล่าสุดนี้เป็นพีน็อกคีโอนะคะทำให้น้ำลายฟูมปากเลยนะสำหรับ อีบนะเออสามนิ้วสามนิ้วเสื้อส้มสามนิ้วเนี่ยภาพที่ทําให้น้ําลายทูมปากคือภาพนี้เออนะก็คือสืบเทือกเทาเลากานะเออมาจากสายเขมรแล้วปรากฏว่าลูกหลานออกมาเป็นพินอคคิโอสีส้มนะนี่ก็เป็นภาพที่ทําให้ด้อมส้มในห้องทรมานะก็กลับไปดูเมื่อสักครู่นี้นะน้าลายฟูมปากพูดง่ายเพียงเปิดนะภาพภาพนี้ให้ดู แตว่าเนี่ยอ,อ้างว่าคุณยายเคยอยู่กเขมนเอ้ยไปอยู่ได้ยังไงนะเกี่ยวข้องกับตระกูลอภัยวงศ์หรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวนะเนะี่ยส่วนในโลกออนไลน์โดยคุณสวัยหายขึ้นหูดนะนะนะเขาก็มีภาพล้อนะฮะเป็นชีวประวัตินะฉบับล้อฮะสมเด็จพิธานะพระตะบองเนะี่ยเป็นหนังสือเล่มใหม่ฮะเฮ้ย <laughs> ผมไม่เคยเห็นนะ อแหมหน้าปกเก่าเชียวเออจะหลอนะรูปนี้นะนะสมเด็จพิธาณพระตะบองนะเออเด็กคุณสวัยหาขึ้นหูดนะนี่แล้วก็อีกภาพหนึ่งนะเป็นแบนเนอร์ฮะนะอย่าปลุกปล่อยให้เขาฝันต่อไปปล่อยให้เขาฝันต่อไปอ่าแล้วผู้ชายที่นอนอยู่ก็คือคุณพิธากำลังฝันถึงบ้านคุณยาย อันนี้เป็นภาพแบนเนอร์ล้อในโลกออนไลน์นะฮะสมชายชอบชายก็เอามา่ก็โพสต์ภาพภาพนี้ฮะบ้านคุณยายไมแกรนมาเตอร์นะเคยอยู่ที่นี่นะก็เลยโพสต์บ้างฮะอันนี้ล้อฮะตอนนี้ล้อกันใหญ่แซวกันใหญ่ข่าวสดออนไลน์ฮะนะก็ตามทำสกู๊ปเรื่องนี้ด้วยฮะคือตึกแฝดพี่น้องพระตะบองปาชีนบุรีนี่ข่าวสดนะนะเมื่อวานที่เรานำเสนอของเมนเจอร์ไปแล้วนะที่ทำข้อมูลเปรียบเทียบนะ ตึกนี้คือตึกที่ปลาจีนนะสังเกตความโค้งของกระจกด้านข้างนะแล้วอันนี้เนี่ยผมเคยไปมาแล้วนี่ผมถ่ายรูปคู่มาแล้วนะ,ะแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นบ้านคุณยายเพราะไม่ใช่ <laughs> นะแล้วด้านในฮนะจะให้ดูด้านในเนะี่ยด้านในเนี่ยตกแต่งปัจจุบันนี้เขา,เามีการฟื้นฟูอนุรักษ์นะรีโนเวทใหม่นะแต่สวยงามและมีเสน่ห์มากค่นะนี่คือที่ปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีอาคารอาภัยภูเบะนะ ประเด็นนี้มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมครับเมื่อวานนี้อาจารย์อานนทศบวรวิทย์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความเป็นข้อความของอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ครอดีตโฆษกกรทมนามสกุลอภัยวงศ์นะครับอาจารย์ตรีดาวคือท่านท่านนี้นะอาจารย์อนนท์เนี่ยนำข้อความของอาจารย์ตรีดาวเนี่ยมาโพสนะอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์นะได้มีการโพสต์บอกว่าเรื่องคุณพิธากับคากล่าวที่ว่า บ้านเก่าคุณยายคงจําได้ที่คุณพิธาโพสค่ะนะมีภาพบ้านเป็นตึกที่พระตะบองกรมบูชาแล้วก็มีข้อความว่าบ้านคุณยายนะอาจารย์ตีดาวบอกว่านะที่บอกว่าเป็นบ้านเก่าของคุณยายแล้วบอกว่าเคยอยู่ที่นี่นะเมื่อราวๆหนึ่งศตรวรรษที่แล้วแล้วก็มีภาพตึกที่เป็นของเจ้าพระยาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์ ต้นตระกูลอภัยวงศ์นะทำเอาสองวันนี้ตีดาวและญาติญาติจุลมุนกันะจะตอบคำถามที่มีคนมาถามกันเยอะมากว่าเป็นญาติกันเหรอาสายไหนนะก็เลยขออธิบายเป็นข้อๆเลยครับอาจารย์ตรีดาวนี่อธิบายเป็นข้อๆดังต่อไปนี้อืก็บอกว่าคุณยายคุณพิธาชื่ออะไรนามสกุลเดิมอะไรถ้าทราบก็พอจะเชื่อมโยงได้เนื่องจากตอนนี้หากันยังไม่เจอไม่มีใครรู้จักคุณพิธา สคุณยายเคยอาศัยที่บ้านหลังนี้เมื่อไหร่ด้วยสถานะอะไรสาเนื่องจากตึกนี้ถูกรัฐบาลกัมพูชาในปกครองของฝรั่งเศสยึดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนไทยต้องยอมเสียมณฑลบุรพาอันได้แก่พระตะบ,บองเสียมราชสีโสพ,พลให้ฝรั่งเศสในสงครามรอสอนหนึหรือช่วงปีพุทธศักราช2436 4เจ้าพระยาอาภัยภูเบศหรือชุ่มอาภายัยวงศ อพยพครอบครัวกลับมาอาศัยที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2450โดยยังไม่มีโอกาสได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นโอ้ oh. ค่ะท่านยอมกลับมาเพราะไม่ต้องการเป็นข้ารับใช้ฝรั่งเศสคนในตระกูลอภัยวงศ์ได้รับการสั่งสอนอบรมให้จงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์มาทุกชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณและวางพระราชหฤทยัยทรงให้บรรพบุรุษของตระกูลไปปกครองเมืองพระตะบอง จนถึงสมัยที่ไทยต้องเสียดินแดนส่วนนี้ไปและ5ค่ะช่วงสงครามอินโดจีนระหว่างปี2484ถึง2489ไทยได้ดินแดนส่วนนี้คืนมานายควงอาภัยวงศ์บุตรชายของเจ้าพระยาอาภัยภูเบศหรือชุ่มอาภัยวงศ์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนำธ <c oughs> งชาติไทยกลับไปชักขึ้นเหนือดินแดนแห่งนี้ด้วยตัวเองอ <c oughs> จากนั้นรัฐบาลไทยส่งนายเชียดอาภัยวงศ์หลานของเจ้าพระยาไปเป็นผู้แทน ซึ่งระหว่างนั้นนายเชียดและครอบครัวกลับไปใช้บ้านหลังนั้นเป็นที่ทําการอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นซุดโซมมากภายหลังได้รับการบูรณะจากรัฐบาลกัมพูชาและเปิดใช้สําหรับต้อนรับแขกเมืองเท่านั้น <c oughs> 6. สมัยสงคราม <c oughs> อินโดจีน <c oughs> เรามีผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบองชื่อนายชวลิตอภัยวงศ์และนายประยูนอภัยวงศ์เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงครามหรือเสียมราฐในปัจจุบันทั้งสองจังหวัดอยู่ในประเทศไทย 7. ถ้าคุณยายคุณพิธาอาศัยในบ้านหลังนี้ช่วงร้อยปีที่แล้วน่าจะรู้จักกับญาติญาติอภัยวงศ์ที่ไปเป็นผู้แทนและทํางานให้บ้านเมืองในเวลานั้น mm. 8แม้คนในตระกูลจะไปอาศัยที่บ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณยายของคุณพิธาจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และ9ค่ะหากคุณยายของคุณพิธาเคยอยู่ที่นี่และเรียกว่าเป็นบ้านของคุณยายเราก็มีเหตุผลให้สงสัยว่าคุณยายเป็นใครกันหรือพวกเราจะไม่รู้เอง ก็คงต้องรอให้คุณพิธามาอธิบายเชื่อมโยงคนในตระกูลให้ฟังซะแล้วนะคะวงเล็บค่ะบอกว่าหากมีอะไรคลาดเคลื่อนก็คงเป็นความเขลาหรือไม่รู้ของอีชั้นเองค่ะนี่จากคุณดาวอภัยวงศ์ค่ะโอ้โหนี่เขียนสุภาพมากนะ,ะครแล้วก็ให้ข้อมูลมที่เป็นข้อเท็จจริงหลายๆเรื่องที่คนวงนอกเย่ยอาจจะไม่ทราบะนะฮะไม่เคยอยู่อาศัยที่บ้านหลังนั้นเลยย้ายกลับมาเมืองไทยเพราะจงรักภักดีกับแผ่นดินไทย ไม่ต้องการเป็นค่าสองแผ่นดินนะเอาได้แต่แผ่นดินไปแต่ความจงรักภักดีมีให้แก่ราชจักกีรวงของประเทศไทยนี่คือตระก,กูลอภัยวงศ์นะทีนี้อ้าวบ้านของคุณยายแล้วไปอยู่มาเรืงแต่เมื่อไหร่ทีนี้ยังไม่เคลียร์คำถามคุณยายเป็นใครเยอะเลยค่นะยายชื่ออะไรแล้วทำไมไปโพสต์แบบนั้น นะสร้างคอนเทนต์เท่านั้นเหรอค่ะแล้วก็เป็นที่มาว่าคุณพิฐานี่เป็นผู้ชายที่น่าค้นหาเพราะอะไรฮะโพสอะไรแต่ละทีเราต้องไปค้นแล้วมีอะไรเป็นข้อเท็จจริงบ้างนะแล้วตระก,กูลอภัยวงศ์ที่อาจารย์ตรีดาวโพสมอสค่เนะ,ะในเฟซบุ๊กของอาจารย์ตรีดาวเองฮะเอาย้อนกลับไปดูสั้นๆเลยนะค่ะก็จะมีการโพสในวาระสำคัญตลอดนะนะเช่นห้าธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพะนะก็ได้มีการนําเสนอแบนเนอร์นี้ นี่ยอันนี้จาก Facebook อาจารย์ตรีดาวนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการโพสต์นะอีกภาพหนึ่งนี้นะนะเนี่ยก็คือภาพของพระองค์ผาเนี่ยฮะเรื่องในวันคล้ายวันประสูตระนะเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพจาก Facebook ของอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์นะที่ท่านบอกว่าคนตระกูลอภัยวงศ์เนี่ยได้รับการสั่งสอนเรื่องความจงรักภักดีมา แล้วก็สืบต่อกันมาโดยตลอดอันนี้ชัดเจนมากค่ะแต่ทีนี้คุณยายของคุณพิธาแหละทีเนี้ยคุณนะยายชื่ออะไรเออแล้วตัวคุณพิธาเองเนี่ยคือ,อคือดูไม่เข้าพวกอยู่แล้วไงค่ะนะอ่ะกลับมาได้แล้วครับนะดูไม่เข้าพวกอยู่แล้วนะเพราะว่าล่าสุดคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยคุณพิทาก็คือหนึ่งในผู้ถูกลองกับพระก้าวไกลที่ศาลร,รัฐมนญชีว่าล้มล้างการปกครอง พราะเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองโดยซ่อนเร้นเจตนานกัเซาะกัดกันกัเซ้อทาลายแล้วในที่สุดถูกชี้ว่าล้มล้างการปกครองนะเพราะฉะนั้นมันดูไม่เข้าพวกอยู่แล้วย้อนแยง้งเออแล้วยายนะเป็นใครก่อนหน้านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พูดถึงเรื่องวงตระกูลนะเป็นคนพูดออกมาเองนะ,อ,ะอันนี้โพสต์ภาพแล้วอ้างยายแต่ก่อนหน้านี้อ้างพ่อจาได้ไหม <c oughs> ถ้าคือถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคุณพิธากับสตอรี่เรื่องของบุพการีเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องพ่อคุณพ่อเสียะนะแล้วพูดในรายการหนึ่งแบบหนึ่งพูดในอีกรายการหนึ่งแบบหนึ่ง